ผมวันนี้นะพวกเราจะมาแกะกล่องสุ่มกันอีกแล้วนะครับค่ะกล่องอะไรอ่ะข้างบนเขาเขียนว่าอะไรต้นไม้เออปกติไม่เคยมีเลยเราอยู่ในจุดที่แบบเขามาแกะกล่องสุ่มต้นไม้เราโอ้ล้ำขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยไม่เคยมาก่อนเลยอะอยากรู้ไหมว่าข้างในมันคืออะไรอยากรู้มีสองกล่องได้หนิใช่ไหมมันติดกันอะก็ไม่รู้มาอย่าสองกล่องแยกกันเลยคนละกล่องมายิ่งฉุกอีกแล้วตอนที่เราจะเปิดตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าต้นไม้มันคือต้นไม้อะไรในแคทุกคนเออน่าจะดีงั้นต้องเลือกกล่องมันใช่ปะมายิ่งฉุกแกะก่อนเลยแค่เลือกไม่ใช่แกะเออนั่นแหละเอาบนหรือล่างบนค่ะโอเคต้นไม้เทียมหรือว่าต้นไม้จริงเนี่ยต้นไม้จริงใครเป็นคนสั่งอ่ะพ่อก็ต้องรู้ดิหนูว่าไม่ตื่นเต้นว่าข้างบนน่าจะดีกว่าข้างล่างเพราะว่าเขาจะเอาสวยๆแล้วข้างบนเนี่ยใช่เพื่อแบบจะได้คงความสวยงามของมันทุกคนว่าฟิลเคอร์ป่ะไม่มาเดี๋ยวเรามาเราก็หวังชิวันต่อว่าเขาจะได้แกะก่อนหนึ่งสองสามมาฟิลได้แกะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล่องของฟิลกันมาลุ้นกันดีกว่านะครับคือตอนนี้น้องๆอย่าถามนะครับว่าไอ้กล่องนี้สั่งที่ไหนอะไรไงคือว่าหาเนี่ยสั่งพี่ตาอีกทีบอกว่าให้หากล่องสุ่มมาแล้วราคากล่องเท่าไหร่พ่อไม่รู้จริงๆนะครับแต่เดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าในกล่องเนี่ยมันมีอะไรเฮ้ยฟิลเคยเห็นฟิลเคยเห็นตรงไหนอ่ะเอียงๆหน่อยเราอยากเห็นอ่ะนี่เราต้องมาปลูกเองปะไม่รู้แคนตัสคือเขาจะห่อห่อมาแบบนี้แหละแล้วเราก็ต้องมาใส่กระถางเองหรือไม่บางทีเขาก็ให้กระถางมานั่นมันส่งกระถางไงนะใช่นี่คือกล่องสุ่มอะไรอ่ะต้นไม้เหรอต้นไม้เราบอกเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เหรอเนี่ยมันมีใบอะไรไม่รู้นี่อะไรครับเนี่ยต้นไม้ก็คือต้นไม้จริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าต้นไม้จริงหรือต้นไม้อะไรนะคะทุกคนเอามาเดี๋ยวลุ้นต้นแรกกันเลยดีกว่านะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วทำไมมีสำลีด้วยพี่ฟิล์มก็ยาดไว้กันมันคืออุ๊ยสวยมันไม่ใช่กระบองเพชรหรือเปล่าหรือใช่หรือมันเป็นแผนกใช่ใช่ใช่แผนกเดียวกันแผนกเดียวกันหมดขูดเดียวกันก็ได้น่าจะแกะหมดเลยเออมันเยอะมากเลยพ่อดูสิดูดีพ่อข้างในยังมีน้ำอยู่เลยขนาดเราแกะช้าเนี่ยอันนี้มันเป็นไม้เลยป่ะที่พี่ฟิล์มแกะมารู้จักสักต้นนึงหรือเปล่าเนี่ยเราอ่ะไม่เลยไม่รู้อะไรกูด่างถั่วถั่วงอกเฮ้ยสาระไม่มีเอาอย่างนี้ดีกว่าพ่อเองก็ไม่รู้จักนะครับอันนี้เนี่ยปูด่างแน่หนึ่งต้นละอันนี้อันนี้น่าจะเกี่ยวกับพวกกระบอกเพชรแหละอันนี้อันนี้อันนี้อีหยังมันเหมือนอันถั่วงอกอุ้ยไม้เหลืออ่ะสวยอ่ะอันนี้อันนี้ตาปอเพชรกะตากะตะพี่ฟิล์มอ่ะไม่แต่เขาแพ็คมาดีมากเลยนะพี่ฟิล์มแบบน้องไม่เสียทรงเลยอุ้ยโอ้สวยมากโอ้ยมาของปลอมเลยแต่ว่ามันคือของจริงอุ้ยเฮ้ยคุ้มค่าอยู่นะทรายไปเยอะมากเลยแล้วใส่ชุดนอนมาเล่นกับทรายแกเราทีนี้เราได้ตั้ง10ต้นเลยนะพี่ฟิล์มแกตอนมันจะมีแบบ2สีไหมทุกคนก็คือน้องฟิล์มอยากได้แบบ2สีมากเลยแต่มันแพงมากอุ้ยอันนี้เขาห่าอุ้ยใช่แต่เขาแพ็คมาดีมากเลยนะใช่ใช่ไม่เป็นไรค่ะอย่างน้องก้อนนั้นอย่างน้องก็ฟื้นใช่ไหมน้องเอียงเลยจริงๆมันต้องดำขึ้นอันนี้เป็นรูปหัวใจแล้วมันจะมีเขียนว่าเลิฟแน่ๆรู้ได้ไงอารมณ์เหมือนเคยซื้อให้วันแม่เคยซื้อด้วยเหรอเคยพี่อ่ะเคยทำไมหนูไม่รู้อ่ะนี่มีจริงด้วยเหรอฟิล์มใช่ไหมเฮ้ยแต่เปล่า My Love น่ะอุ้ยนี่กล่องนี้เท่าไหร่อ่ะอยากรู้แล้วอ่ะต้องถามพี่ตานะโอ้ยสวยมากโอ้ยโอ้โหเพราะว่าถ้ากล่องละ100 200นี่คุ้มมากเลยนะใช่จริงๆเดี๋ยวเราต้องซื้อมาแกะค่ะทุกคนอุ้ยนี่อันนั้นแกะผ้านี่อาจจะโดนจิ้มได้นะเขาแพ็คดีนะนี่หนูอยากรู้สองตัวนี้ไม่ว่าจะพืชมาให้ด้วยหรือเปล่าตัวไหนก่อนเนี่ยสวยไหมหนูว่ามันสวยทุกต้นเลยน้ำไม่น่าช้ำเลยต้นนี้ถือว่าโอเคมากเลยพี่ใช่หนูว่าน้ำสำคัญที่สุดเขาแพ็คมาดีมากใช่แล้วคือน้ำเนี่ยช้ำสรุปที่แกะมากล่องละพันไม่ถึงหรอกทำไมหนูไปเอากล่องล่างนะเอาไปไว้ที่ห้องนอนได้เลยนะใช่ไหมได้ป่ะได้ป่ะได้ครับต้นอย่างงี้ได้ไหมได้ครับโอเคเดี๋ยวเอาไปไว้มาต้นสุดท้ายครับอันนี้ต้นที่10ใช่ไหมครับพี่ฟิล์มใช่500ก็ถือว่าคุ้มนะโอ้สวยมากต้นนี้มันคล้ายๆเดี๋ยวให้แม่เอาไปขยายกระถางต้นมหาเศรษฐีหรือเปล่าใช่ป่ะคุ้นเหมือนตอนไปร้านไม่รู้จริงๆอ่ะถ้าพูดผิดขอโทษนะครับไม่เก่งเรื่องต้นไม้น่าจะมหาเศรษฐีเราเหมือนฟิล์มเห็นมันไปเฮ้ยพี่ฟิล์มเคลียร์ครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มแกะออกมาแล้วนะครับมีทั้งหมด10ต้นนะครับครั้งแรกในชีวิตเลยที่แกะกล่องสุ่มต้นไม้ใช่เปิดโลกมากนะคะไม่คิดว่ามันจะมีกล่องสุ่มแบบนี้โลกกว้างเออผ
พ่อยังงงอ่ะเหมือนกันเจ๋งดีนะแต่พ่อดูแล้วอ่ะพ่อว่ามันก็ตอบโจทย์นะสวยมากใช่ชั่วโมงนี้มินิมอลได้อยู่อารมณ์เหมือนแบบว่าอยากจะออกไปซื้อข้างนอกแต่ว่าโควิดไงรอแบบนี้ไปก่อนสุ่มๆไปก่อนลุ้นระทึกดีด้วยนะคะครับผมแล้วก็ติดต้นเนี่ยพี่พิมชอบต้นไหนมากที่สุดชอบต้นนี้กับต้นนี้ใช่ต้นกันแล้วพวกต้นใหญ่ๆอะไรถึงชิ้นนี้อะไรก็พี่ชอบตั้ง5ต้นจะเทรนเหรอไม่เทดูของหนูก่อนของหนูอาจจะแบบสวยๆกันได้เอาเลยไม่เป็นของฟิวเลยมาเดี๋ยวเรามาลุ้นของฟิวต่อไปครับพี่พิมจัดดีๆครับนี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกนะหรือว่าจริงๆมันมีมานานแล้วแต่เราไม่รู้หนูว่ามันน่าจะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าช่วงโควิดเนาะแม่ค้าออนไลน์เขาจะขายอะไรก็ไม่แปลกหรอกมาเดี๋ยวเรามาลุ้นของฟิวสวยมากก็เล่นหน่อยสิตอนที่พี่เขาไม่อยากเล่นด้วยพี่เหนื่อยอะกอเล็กต่ออุ้ยอันนี้กระถางใหญ่จังให้พี่ช่วยแกะป่ะอ้าวทำไมมีครบ10อ่ะ8เองอ่ะแล้วว่าฟิวหันไปมองอ้าวไม่มีไม่ของฟิวมันเป็นตุ้มๆใหญ่ๆอาจจะได้ไม่เท่ากันไงเพราะว่ามันอาจจะสวยราคาต้นไม้ที่มีราคาสูงกว่าไอ้เหี้ยเห็นเลยเปล่าเห็นแบบยังไม่เห็นอ่ะเออเอาว่าล่ะไม่ให้หรอกเดี๋ยวก็แกะงั้นก็แกะเอออย่าคุยเยอะไม่อยากคุยเยอะหรอกมีต้นอะไรไหมคะท่านผู้ชมไหนมันมีไหมแบบเหมือนแปลภาษาอังกฤษแต่ถ่ายรูปผมก็รู้เลยว่าเป็นต้นอะไรอ่ะน่าจะมีนะทุกคนอะไรคะดูอันนี้สวยอันนี้สวยน้องตะเล็กขอเอาไปเดี๋ยวเราดูต้นนี้สองกันพี่เมย์แปลโทรศัพท์มาแล้วลองหาวิธีแปลดูว่ามันคือต้นอะไรให้น้องฟิวแกะไปก่อนจะได้นะครับอุ้ยกระถางขามันต้องมีเนียมแหละเฮ้ยของฟิวเป็นกระถางเลยเหรอโอ้โหเหมือนหน้าบ้านเลยนี่อุ้ยอันนี้สวยอ่ะสวยของพี่พีโอ้โหขิงอ่ะเอามาต้นต่อไปค่ะต้นที่3อ่ะขอให้มีแบบเป็น2สีอ่ะชอบมากอุ้ยของฟิวได้ของดีหมดเลยพี่พีมอุ้ยต้นนี้เหมือนฟิวเคยเลี้ยงไม่รู้ตอนนี้ตายยังไงได้มากค่ะแล้วต้องค่อยๆทะนุถนอมนั่นทะนุถนอมเหรอลูกฉีกเอาฉีกเอาเองนะเนี่ยก็ฉีกไงอุ้ยน้องเหมือนของพี่ฟิล์มเลยแต่ต้นเล็กกว่าปะมันโตแล้วเป็นอย่างงี้เหรอบ้าคนละพันกันเหรอใช่พี่ฟิล์มแก่รอก่อนนะครับพี่ฟิล์มบอกว่าอยากรู้ชื่อต้นไม้ใช่ไหมก็บอกแม่ดิกะโอ้พี่ฟิล์มโอ้อะไรของพี่ฟิล์มอ่ะได้ต้นน้อยแต่ได้ต้นเฟี้ยวใช่ปะใช่บอกแล้วข้างบนมันจะแบบทะนุถนอมมากกว่านี่คือของฟิล์มได้กระบองเพชรมา3แล้วนะนี่ไงมันจะมีแบบเป็นกล้องอย่างอยู่พี่ฟิล์มหาข้อมูลแป๊บคือต้นอะไรครับพี่ฟิล์มต้นแรกโอ้คืออะไรครับน้องฟิล์มพันอะไรคะพันลูกตุ้มพันลูกตุ้มปะโถขึ้นชื่อเองมีพันลูกตุ้มมีไหมฟิวมีลูกแต่ว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษอะเดี๋ยวขอให้อ่านให้อะไรอะไรโคตรจำเป็นโอ้โหมีต่อไปน่าจะเป็นแคคตัสอีกเช่นเคยน่าจะเป็นพวกต้นไม้พวกอากาศพวกเนี้ยสวยมากเฮ้ยใช่เหรอฟิวอันนี้น่าจะเป็นภูหินอ่อนอะเนี่ยนะมางั้นเดี๋ยวให้แปลตอนหลังก็ได้พี่ฟิวฟิวได้อะไรบ้างคะสวยมากเหมือนกะหล่ำปีเหมือนจะเสียหมดไม่ทรงไงต้นนี้ว่าเรายังไม่เคยมีเลยนะใช่โอ้โหกุหลาบหินปะเนี่ยสองสีขอบชมพูในเขียวกะหล่ำปีไม่ดูสีมันเหมือนเมื่อกี้ก่อนแก่หนูภาวนาให้แบบมันมีสองสีร้องไห้แต่ว่าฟิล์มพยายามแบบช่วยหาอันนี้น่าจะคล้ายๆกันปะมันเหมือนไหมคล้ายครับที่พี่ฟิล์มจับอยู่ภูดาครับอันนี้ไม่ต้องหาแล้วนี่อันนั้นไม่รู้จริงครับมาลุ้นของฟิล์มก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยกัดฟิล์มแมลงบินออกมาไม่แม่ตกใจอะไรลีลาจังเราอ่ะฮะสวยนะบอกใครอ้าวสวิงเฮ้ยอันนี้คืออะไรพ่อคุณคุ้นอยู่นะสองสีแล้วชมพูพ่อจำชื่อไม่ได้อ่ะแต่มันเป็นเหมือนเฟิร์นเลยใช่ที่ปลูกตามซอกหินอ่ะใช่ไหมเขาชอบน้ำใช่ครับนี่สีชมพูพุ่งแพ้ขาวเนียนเนียนเขายังไม่ทันหยิบไปไหนเลยก็วางมันวางอยู่ตรงนี้อยู่แล้วของเขามี10ต้นของตัวเองมี8เขาจะเอาของตัวเองไปได้ยังไงสวยกว่าทำเป็นห่วงยังไม่ทันทำอะไรกับต้นไม้เลยห่วงไม่ก่อนห่วงทุกทีต้นต่อไปของฟิวคือต้นอะไรครับเขาไม่มีอะไรโผล่ออกมาคือเราไม่ค่อยสนุกตรงที่แบบเราไม่รู้ชื่อเขาไงใช่ๆถ้าแบบเรารู้ชื่อแล้วรู้ราคาแบบวันจะแบบว้าวเฮ้ยอันนี้สวยนะครับน่ารักมาก
คือเหมือนฟิวอ่ะจะไม่ค่อยเน้นพวกกระมองเพชรใช่มั้ยแต่ฟิวก็คือแบบเนี่ยมีหมดเลยดูต้นสุดท้ายอุ๊ยอันนี้มันพองๆพองข้างบนมันอาจจะเป็นตุ่มๆแบบนี้ป่ะขอสัมผัสสัมผัสอยากทัชสัมผัสอยากจับแต่ของกระหล่ำปีนึงนะโอ้โหคืออะไรรู้จักไอ้ย่าตรงนั้นน่าจะเจ็บไม่น้องมีหนามน้องติดนี่เหมือนของฟิล์มเลยแต่ของฟิล์มแบบหนาอันนั้นบานกว่าใช่ของฟิล์มเขาน่าจะฟอร์มแบบบานอ่ะกอใหญ่กว่าหรือเปล่าใช่แต่แบบหนามเยอะมากหนามแบบหนามมากติดแล้วไม่มีหนามนะก็เอามือตะปบลงไปเลยโอเคนะครับต้นสุดท้ายของฟิล์มนะต้องระวังมากเลยนะครับใช่เอาออกให้หมดทุกเส้นนะโอ้ยเพ็ญพี่มาแกงน้องพ่อได้เกือบหงายท้องโอ้ต้นไม้เฉาตายคนเลยเฉาแล้วแหลงเลยเบลทำดีๆนี่อะไรเจ็บจะมีกล่าวกันแล้วดิไม่ก็แล้วตอนนี้นะคะเราก็แกะกล่องสุ่มต้นไม้เรียบร้อยแล้วนะคะกล่องของฟิล์มได้10ต้นของฟิล์ม8ต้นนะคะแต่ว่ารู้จักแค่บางต้นเท่านั้นนะคะค่ะเพราะเราไม่ใช่สายต้นไม้แต่แค่อยากแกะดูว่ามันมีด้วยเหรอกล่องสุ่มต้นไม้นะครับจะได้แบบไหนอะไรไงก็คือตามที่เห็นเลยส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟอกอากาศในบ้านนะคะแบบว่าสามารถปลูกในบ้านได้ใช่ครับแล้วก็สายต้นไม้นะครับที่ชอบต้นไม้เนี่ยถ้าดูเนี่ยคงรู้แน่นอนแล้วก็ใครนะครับที่รู้เกี่ยวต้นไม้นะครับเม้นบอกพวกเราด้วยนะครับเริ่มจากต้นนี้เลยแล้วกันนี่ต้นแรกพี่ฟิล์มเรียงไปเลยต้นที่1คือต้นอะไรคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแกะกล่องสุ่มต้นไม้นะครับใช่ค่ะมันเป็นอะไรที่แบบสื่อถ่านมากเลยนะเพราะเราไม่รู้จักจริงๆนะครับใช่อยากบอกมากเลยก็คือชื่อต้นว่าอะไรแต่คือไม่รู้ใช่ครับผมถ้าเกิดน้องๆรู้นะครับต้นที่1คือต้นอะไรต้นที่2คือต้นอะไรจนถึงต้นสุดท้ายนะครับคือต้นอะไรก็เม้นบอกไว้เลยนะครับผิดถูกไม่สำคัญนะครับมั่วมาได้เราเองก็อยากจะรู้เหมือนกันใช่นี่อันนี้ต้นทานตะวันต้นชมพูต้นมะม่วงต้นทุเรียนต้นขนุนก็มั่วไปเลยไอ้นั่นก็เกินไปมันก็มั่วแบบมีหลักการหน่อยโอเคเดี๋ยวข้อถามจะไปซูมให้ดูใกล้เลยนะครับค่ะพี่ฟิล์มอันนี้ต้นแรกเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้นที่หนึ่งนี่มันก็ดูสวยดีนะต้นที่สองนะครับอันนี้ต้นที่สามใบก็จะมีลายแปลกๆเห็นปะใช่เหมือนไม้เลื้อยแล้วก็ต้นต่อไปต้นที่สี่ต้นที่5นะครับต้นที่6อันนี้สับปะรดสีฟิล์มไปดูมาอันนี้ต้นที่7นะครับต้นที่8นะครับต้นที่9ต้นที่10นะครับอันนี้ฝั่งน้องฟิล์ม12 13 14 15 16 17 18 18ต้นนะครับต้นนี้เพราะว่าสวยนะเนาะดูแล้วแบบ2สีมั่งกุหลาบเขียนจังเลยนี่แหละแกะอะไรที่พวกเราไม่รู้จักมันก็จะวุ่นวายนิดนึงนะครับผมถึงรู้ก็วุ่นวายโอเคครับผมสำหรับวันอะไรวันพุธมาวันโดนไรช้อนเลยอ่ะจูโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาแกะกล่องสุ่มต้นไม้อาจจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าพวกเราไม่รู้จักจริงๆนะครับค่ะแต่ที่แกะเนี่ยก็คืออยากรู้ว่ามันมีด้วยเหรอกล่องสุ่มต้นไม้ค่ะมีนะครับมีแล้วราคานะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยละกันนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วมาแปะไว้ให้นะคะใช่ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย